สวัสดีครับสรณวิบัตินั่นคือผู้ที่บวชมาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วแต่ยังถือสิ่งอื่นเป็นสราระสูงสุดกว่าพระรัตนตรัยเรียกว่าสราณวิบัติเช่นบางคนบวชมาแล้วยังนับถือฤาษีมีหัวฤาษีมีอะไรต่างๆนานาความเชื่อคือเชื่อก่อนที่จะบวช บวชมาแล้วก็ยังถือว่าเป็นครูสูงสุดกว่าพระรัตนตรยัยดังเมื่อสักครู่นี้ผมได้ดูคลิปแค่คลิปสันส้นๆจากคนหนึ่งแชร์กันมาเป็นของอาจารย์เป็อาทีตย์บวชมาแล้วก็ยังละลัทิเดิมก่อนบวชไม่ได้แล้วก็มาพูดว่าอะไรที่โตมานี่เพราะพ่อแม่เรียงพ,พระพุทธเจ้ามาได้เรียงอันนี้แค่คําพูดนั่นก็ดูเนรคุณแล้ว ความจริงมีบทหนึ่งนะครับที่ว่านัตถิเมสรณังอัญญังพุทธโธมีสรณังวรังซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสูงสุดของข้าพเจ้านัตถิเมสรณังอัญยังธรรมโเมสรณังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งสูงสุดของข้าพเจ้านัตถิเมสรังอัญยังสังโฆมสรณังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็น ที่พึ่งอัสูรสุดของข้าพเจ้านี่ก็แสดงว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พึ่งสูงสุดแล้วถ้ามาถืออันอื่นยิ่งล่ะนับถือพันทางฮะคืออาจจะประพฤติไม่ดีแล้วก็ถือสเปะสปะไปนับถือนั่นไปอะไรจะทําตัวเองพ้นทุกข์ก็ถือไปซึ่งไม่มีหลักถ้านับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สูงสุดนั่นคือถ้าเอาคนที่สูงสุดในโลกนี้ในสานกักก็คือพระพุทธเจ้าน,นับถือเป็นไอดอลแล้วก็ดูปฏิปทาทำปฏิบัติอย่างไร เพียงแค่เสียเสียการปฏิบัติของท่านเราก็เป็นบุญเป็นกุศลเข่นทานศีลเนขมะปัญญาวิริยะคันติสัจ,จดิษฐานเมตตาอุเบกขาธรรมพุทธอย่างไรเราทําตามแค่เป็นปรมีชั้นต่ําก็เป็นบุญหรือพระธรรมทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติมาให้ตกไปในที่ชั่วเข่นอุอากาสศาขยันหารักษาดีมีเงินเก็บเสร็จมิรู้จ,จักใช้จ่ายถึงมีศั์เรียกว่าอุทานสัมปทาอารักษสัมปทาการยมิตตาสมชีวิตตาอะไรเนี่ยแค่ข้อต้นขั้นต่ํา ก็นทุกหรือคุณของพระสงฆ์ที่เรารู้คุณงามความดีทุกปัจจุบันนี้ทำไมมีพระสงฆ์นะมาชี้นำผิดชอบชั่วดีมาชี้แนะต่างๆมานำปฏิบัติทำให้ดูอยู่ให้เห็นเราก็ไม่มีทางจะรู้คำสอนในพุทธศาสนาพระสงฆ์ท่านก็เป็นศาสนาทายาทน,นี่สูงสุดแล้วแต่นี่บวชมาแล้วยังละทิ้งบางคนก็ชอบสักยันนะบางคนก็ชอบที่จะ เครื่องรางของขังก็ยังมาถือมาแระยุคโซเชียลทุกวันนี้นี่แล้วก็ทำเรียกว่าสารนวิบัติเอาแม่คนก่อนจะบวชมานี่นะครับท่านนับถือศาสนานับถือหลวงเพราะเจ้าเรื่องบรรดงบรรดาเลเรื่องอะไรที่คิดว่าดีว่าเลิศนั่นแหละศาสนาอื่นจึงต้องมาเข้าติทยปริวาสนะต้องจะไม่บวชทีเดียวแล้วยังหลวงปู่ชานี่ท่านจะให้ คนสัตชาติอื่นมาบวชหรืออะไต้องให้บวชเป็นเนนหลายปีก่อนก็จะบวชพระนี่นี่คือฝึกไขละที่ความละ,ะละทัทธิเดิมความเชื่อที่งมงายบางคนก็ว่าสาย,ยะคือไปทางสาย,ยะน่ะแหละความหลับความเมาความหลงไม่ใช่ทางของผู้ตื่นของชาวพุทธแต่ก็คนก็ชอบไปอย่างนั้นนี่เรียกว่าศิลปตะปรามาทคือปรามาท โดยศีลพจน์ถือศีลถือพจน์ถือวัดปฏิบัติบางคนเนะี่ยปฏิบัติเหมือนหมูเหมือนหมาอะไรก็บางคนปฏิบัติพี่เลี้ยงพี่เลนมันยังมีข่าวอะไรแะศาสดาอะไรกินขี่กินน้ําเยี่ยวคุณยังไปถือไปเคารพเนี่ยคือปรามาสศีลน,นะฮะนี่เพราะฉะนั้นสรนวิบัตินี่คือคนที่นับถือศาสนาพุทธแล้วแต่บางคนก็วัดก็เข่าเราก็กิกนไปนอย่างนั้นไปอีกนี่เป็นอย่างนี้อ่ะบางคน รับสินก็รับเป็นบาง้ออะ่ะอันนี้ก็ถ้าดีทั้งนั้นอะ่ะทำดีๆอันนี้จะว่ากันไปนะพูดให้ดูกันเองแค่นั้นเองแต่ว่าเมื่อมีคลิปอย่างนี้มาเนี่ยคนนับถือเป็นอาจารย์อะไรอาจารย์จออะไรเนะ่ยเนี่ยยังละทิ้งความคิดบทภรษาสองรรษาต่างต,างตนเป็นอาจารย์เป็นผีอ่ผีบุญประมาณนั้นอ่ะส่วนดีก็ว่ากันดีแต่ว่าชาวพุทธ หรือผู้ที่เป็นอยู่ด้วยปัญญานี่ต้องรู้เลยว่าเอออันนี้ระดับไหนนี่ท่านสอนระดับไหนแค่ระดับเปลือกเือหรือว่าให้ลุ่มหลงแต่ผู้ที่มีปัญญาเราจะแยกแยะออกเลยอ๋ออันนี้มันทางอ่ะทางต่ำไปอันนี้เป็นทางสูงขึ้นมาอันนี้ก็ต้องพิจารณามหาพิจารณาจึงจะได้ปัญญาสวัสดีครับ